รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบช่วยชาติพี่เป็นอะไรคะกินของไทยใช้ของไทยช่วยชาติเข้าแต่นช่วยชาติได้จริงๆค่ะคุณผู้ชมคะก็เพราะว่าชาวต่างชาติกว่า27ประเทศนะคะเขานิยมบริโภคไรซ์แครกเกอร์หรือว่าข้าวแต่นกันอย่างแพร่หลายเลยละค่ะและด้วยความต้องการของตลาดที่มีสูงมากขนาดนี้นะคะทำให้ต้องเร่งกำลังในการผลิตค่ะแต่ว่ากระบวนการผลิตข้าวแต่นเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานในการตากแดดนะคะทำให้ผลิตออกมาไม่ทันค่ะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าปัญหาเหล่านี้ทางโครงการ iTab ของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการแล้วล่ะค่ะพี่คะครับไปช่วยชาติกันค่ะไปข้าวเหนียวอัดทอดกรอบราดด้วยผลึกน้ำตาลเพื่อเพิ่มรสชาตินั่นคือสิ่งที่คนทั่วไปมักจะได้เห็นจากขนมที่เราเรียกกันว่าข้าวแตนข้าวแตนที่เคยเป็นแค่ขนมขบเคี้ยวของชาวบ้านในอดีตและในยามสงครามข้าวแตนก็ใช้เป็นเสบียงให้กับทหารโดยใช้บรรจุใส่กระบอกไม้ไผ่เอาไว้กินระหว่างทางปัจจุบันนี้ข้าวแตนได้รับการพัฒนาสู่ตลาดโลกให้เป็นที่รู้จักแล้วซึ่งชาวต่างชาติก็ตอบรับกับขนมชนิดนี้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันขั้นตอนในการผลิตข้าวแตนนั้นก็มีกระบวนการมากมายตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวที่ต้องเป็นข้าวเหนียวเก่าเพราะจะทำให้หุงง่ายและมีกลิ่นหอมแตงโมที่มีรสชาติดีคั้นเอาน้ำมาเพื่อผสมกับข้าวเหนียวเพื่อแก้ร้อนในและน้ำตาลมะพร้าวที่ใช้ทำเป็นน้ำตาลโรยหน้าธัญพืชชนิดต่างๆที่นำมาแต่งแต้มเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้กับขนมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงกระบวนการผลิตที่มีขั้นตอนในการทำหลายขั้นตอนกว่าจะได้ออกมาเป็นข้าวแตนให้เราพร้อมรับประทานกันล่ะครับสวัสดีค่ะคุณสุธานีค่ะครับผมงั้นเรียกผมง่ายๆดีกว่าเนาะจะเรียกเป็นพี่แป้นแล้วกันเนาะพี่แป้นนะคะพี่แป้นคะวันนี้ดีใจจังเลยได้เข้ามาเห็นพี่แม่ๆนะคะกำลังทำข้าวแตนกันอยู่เลยค่ะโหเยอะจริงๆเลยนะคะข้าวแตนตอนนี้กำลังขายดีเลยนี่แบบนี้ค่ะต้องถามที่มาที่ไปของข้าวแตนแล้วล่ะประวัติข้าวแตนเนี่ยเป็นมายังไงอะคะได้เลยครับมาเชียงหวาดีมากเพราะข้าวแตนนี่เป็นขนมที่เชิงบริโภคเชิงวัฒนธรรมเป็นขนมโบราณเมื่อ200กว่าปีที่แล้วโอ้200กว่าปีเป็นขนมยุทธปัจจัยนะครับเป็นขนมยามยกทัพจับศึกเนี่ยเขาจะต้องเอาขนมตัวนี้ติดไผ่กระบอกไม้ไผ่ไปค่ะนะไปกินในยามพักทัพไอ้ขนมตัวนี้เมื่อก่อนเนี่ยทางภาคกลางเรียกว่านางเล็ดนางเล็ดก็คือขนมอันเล็กนั่นเองเล็กอ๋อขนมอันเล็กๆภาคใต้นี่เขาเรียกข้าวพองข้าวพองใหญ่ใช่ไหมเป็นขนมงานบุญงานประเพณีนะครับแล้วทำไมมันเป็นข้าวแตนได้ไงข้าวแตนเนี่ยเป็นเมล็ดข้าวที่เรียงตัวอย่างสวยงามเป็นเหมือนกับรังแตนอ๋อที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วปัจจุบันมันเพี้ยนมาเป็นข้าวแตนจากขนมรังแตนกลายเป็นขนมข้าวแตนข้าวแตนหย่อนภาคกลางคนภาคกลางเรียกข้าวแตนแต่ว่าคนทางเหนือจะเรียกข้าวแตนเพราะว่าจ๊ะเป็นเจ้าก็เป็นขนมข้าวแตนมันก็คือการถนอมอาหารหรือการแปรรูปอาหารเพื่อเก็บรักษาไว้เมื่อก่อนนี่มันเดิมเป็นขนมพื้นบ้านที่เขาเหลือกินเหลือใช้อย่างก้นหม้ออะไรพวกนี้แล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้เราไปดูกันเดี๋ยวค่ะได้เลยค่ะมีหน้าอะไรบ้างคะเนี่ยเรามีหน้าธัญพืชนะครับธัญพืชรวมนะครับแล้วทานขนมตัวนี้นะครับ3ชิ้นเนี่ยนะครับเท่ากับข้าว1จานอาหาร5หมู่เลยเพราะว่ามันเป็นธัญพืช7ตัวนะครับมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีลูกเกด
มีเม็ดฟักทองมีถั่วมีงานะครับแล้วก็มีเม็ดทานตะวันนะครับแล้วเรามาดูหน้าตื่นต่อไปนะครับค่ะอันนี้หน้าอะไรคะเนี่ยอุ้ยสีสวยจังเลยนะอันนี้ขาวดำใช่ไหมงาขาวงาดำงาขาวงาดำก็ King of Herb นะครับ King of Herb ทานนี้ดีประโยชน์เนี่ยนะบำรุงสมองแก้ข้อเข่าเสื่อมทำให้ผิวพรรณดีนะครับคุณประโยชน์มหาศาลเลยนะคะข้าวแตนต้องกินอร่อยที่ลำปางข้าวแตนทุ่งบ้านเหนือนั่นเองทุ่งบ้านเหนือก็คือจะมีการทำแบบนี้กันทำหมู่บ้านข้าวแตนเลยซึ่งมีกำลังผลิตมากที่สุดในประเทศไทยออกจากหมู่บ้านเราเนี่ยประมาณ4ตันต่อวันไป57จังหวัด57จังหวัดกับอีก27ประเทศส่งออกเยอะมากเลยนะคะว่าแต่ทำเยอะขนาดนี้นะคะพูดถึงส่งออกก็เยอะลูกค้าเนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลอย่างแน่นอนเลยมีปัญหาในการทำข้าวแตนบ้างไหมคะมีครับเราเป็นขนม13ขั้นตอนซึ่งมันเยอะมากนะครับตั้งแต่มาเมอร์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ปัญหาเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือการจะทำให้ข้าวแตนให้แห้งก็มีปัญหาเรื่องตากนะครับซึ่งเราก็ใช้ตากแบบธรรมชาติตากแบบธรรมชาติและแสงแดดก็เดี๋ยวผมจะพาออกไปดูข้างนอกนะครับดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตากกันนะคะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดแบบพี่แป้นคะแสงแดดร้อนแรงเลยนะคะเนี่ยว่าแต่ข้าวแตนที่ตากแดดไว้แบบนี้ก็น่าจะดีนะคะครับนี่แหละครับมีปัญหาตรงไหนโซล่าในยี่จริงๆ มันขยี้ผิวเราดีขยี้ผิวนะครับค่ะนี่เป็นข้าวที่ตากแดดธรรมชาติสังเกตไหมครับว่าการตากธรรมชาติเนี่ยมันแดดดีก็จริงแต่ว่าปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นเยอะเช่นชั้นวางที่ตากการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมอ๋อเพราะว่าเราไม่มีการปิดใช่มันโล่งใช่ไหมครับค่ะเปิดโล่งหรือว่าเป็นกระบอกไม้ไผ่นะครับถึงนะฮะกระบอกไม้ไผ่แบบนี้ที่เป็นนะครับรางเอาไว้นะคะเป็นรางไว้มันก็มีเกิดการบิดงอแล้วก็มีการชื้นมีเชื้อราค่ะก็ไม่ได้อยู่กับอาหารนี่แหละครับเป็นที่มาของปัญหาที่มันเกิดขึ้นค่ะครับแล้วอย่างเวลาเราจะดูอย่างเงี้ยค่ะว่าเออเราจะเก็บไปได้หรือยังเนี่ยต้องดูยังไงคะต้องดูอาศัยประสบการณ์จากภูมิปัญญาเดิมเนี่ยเขาทำมันมาอย่างสม่ำเสมอนะเขาก็ดูว่าสองแดดจัดๆนะครับถ้าเกิดฝนตกโอ้โหโดนน้ำไม่ได้เลยครับพ่อแตนเนี่ยใช่ไหมคะคือถ้าคึ้มมาเนี่ยก็ต้องวิ่งมาเก็บกันหมดแล้วล่ะแล้วนี่ปัญหานะครับเราต้องบอกคนในโรงงานเราวิ่งเข้ามาเก็บไล่เก็บข้าวแตนให้ทันไม่ให้โดนน้ำเพราะว่าพอน้ำปุ๊บมันเสียเลยแล้วเราแก้ปัญหายังไงคะถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ระบบการตากแบบนี้เราก็เลยคิดว่าจะเอาปูมัญญามาใช้เนี่ยเราก็เลยทำเตาอบเป็นปูมัญญาพื้นบ้านออกมาก็เป็นเตาอบลมร้อนซึ่งเอาใช้แก๊สมาเผาทอยร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูตรงนู้นนะครับได้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูโรงอบนะครับที่เวลาใช้แทนพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะนะครับแบบนี้เลยนะคะเป็นเตาอบรุ่นแรกนะครับปิดดีนะคะครับผมปิดมิดชิดดีแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลเนาะเพื่อช่วยวันที่ไม่มีแดดมีฝนตกเนี่ยแล้วก็มาเข้าเอาแผ่นที่กดเรียบร้อยก็มาใส่ในโรงอบนี้แล้วเราใช้ลมร้อนที่ใช้พลังงานจากแก๊สมาเผาแผ่นให้แผ่นร้อนไอร้อนเนี่ยไอลอยขึ้นมาหมุนอยู่ในนี้ให้วนอยู่ในเตาอบไอนี่ก็เป็นชั้นวางเอาแตะเขาแตะให้วางชั้นอันนี้ประมาณ40แตะนะครับลมร้อนพลังงานที่ใช้แล้วก็ใช้เป็นแก๊สใช่ไหมคะก็ถังนึงประมาณ400นะเราใช้ได้2สเต็ปก็คือ4ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงครึ่งก็จะหมดถังพอดีพูดถึงก็ดูปิดมิดชิดดีแล้วก็กันฝนอะไรได้นะคะยังแค่นี้ยังไม่พอแล้วปัญหามันคืออะไรอะคะปัญหามันก็คือว่ามันยังอบได้ไม่ดีเท่าเพราะว่ามันต้องคอยมาเปิดคอยดูคอยดูว่ามันแห้งสนิทไหมแผ่นมันโก่งไหมมันแห้งดีไหมคอยเปิดตลอดดูว่ามันถึงเวลาหรือยังเดี๋ยวเราไปดูชุดที่2ค่ะซึ่งอะไรเนี่ยยังไม่ดีพอเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาอีกเดี๋ยวปิดก่อนไปดูแบบที่2กันว่าจะเป็นแบบไหนนะคะ
บไหนชุดที่2นี่จะเป็นแบบซิมิก็คือใช้ไฟฟ้าคอนโทรลแก๊สครับผมขอดูก่อนเปิดดูได้ไหมคะเปิดดูได้ครับเชิญครับแบบนี้ก็ดูดีเลยนะคะอันนี้ก็ใช้แก๊สเช่นกันแต่ว่าใช้ไฟฟ้าคอนโทรลคือให้แก๊สจุดเตาเผาแล้วก็ให้ไอร้อนมันขึ้นมาแล้วจะมีพัดลมอยู่ข้างหลังเซอร์คูลเลตตามลมต่างๆนะครับอันนี้จะได้48แตะต่อตู้นะครับจะมี2ตู้คู่กันอ๋อเนี่ยค่ะก็จะมีการจะมีรูนะครับความร้อนต่างๆนะครับเอาชั้นก็เสียบลงไปนะครับก็จะมีรูระบายออกนะครับตั้งได้แล้วก็มีที่ปะดูอุณหภูมินะครับว่าอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่แบบนี้ก็ไม่ต้องมาคอยเปิดดูไม่ต้องคอยเปิดละแล้วสังเกตไหมครับตอนที่เราเปิดมาตู้เรามีกระจกใสไหมครับค่ะนี่นะฮะดูได้ดูได้เลยนะฮะแล้วก็มีตู้คอนโทรลอยู่ตรงนู้นจาก4ชั่วโมงครึ่งค่ะเหลือ3ชั่วโมงอันนี้ก็ประหยัดเวลาขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็แก๊สก็จะประหยัดขึ้นใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนรู้เรื่องระบบต่างแบบที่3อ้าวแสดงว่าแบบนี้ก็ยังไม่ดีพอยังมีอีกครับค่อยๆคิดไปเรื่อยๆนะคะการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะปัญหามีไว้ให้แก้ไขอุปสรรคมีให้ฝ่าฟันปัญหาไม่ดียังไงอะคะหนึ่งที่ว่าหนึ่งยังใช้แก๊สกับไฟฟ้าซึ่งเปลืองยังเปลืองอยู่เราไม่อยากจะลงทุนมากขนาดนั้นเพราะว่ายามที่ฝนตกหรือแดดไม่พอเนี่ยมันก็ยังสิ้นเปลืองเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่เราต้องการเซฟตรงนี้งั้นเรายังมองว่าทำอย่างไรเราจะใช้ธรรมชาติให้คุ้มที่สุดแล้วก็เอาแดดกลับมาอีกเช่นเคยเดี๋ยวคราวนี้ไปดูกันว่าอีกแบบที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะเชิญครับผมเชิญครับมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือจะมาโอ้โหแบบที่3นี่พัฒนาขึ้นมาเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่เลยนะคะครับผมก็ต้องการจำนวนแตะที่มากขึ้นปากให้ทันกับความต้องการของตลาดแล้วก็ได้แดดธรรมชาตินะครับแล้วก็ได้ลงมาถึงครับผมนะคะครับแล้วก็มีอันนี้ขนาดกว้างประมาณ10เมตรคูณ20นะครับ200ตารางเมตรครับผมก็เพื่อให้มันแดดมันกระจายได้ทั่วนะครับอุ้ยรู้สึกว่าการตากแบบนี้นี่ก็คล้ายๆกับแบบแรกที่เราเห็นที่ตากแต่ว่าแบบแรกนี่ยังเป็นแบบเหมือนไม่มีไม้ไผ่แล้วก็มีรางแต่อันนี้ก็คือว่ามีรางสไลด์เป็นรางสไลด์นะครับสไลด์ได้นะครับสไลด์ได้นะครับเพื่อลดแรงแล้วดันเข้าไปมันก็จะต่อเข้าไปจนถึงสุดนู่นเลยนะครับมันก็จะทำให้ได้ปริมาณเยอะแล้วก็แสงที่กระจายจากทางด้านบนลงมาเนี่ยมันจะได้กระจายได้ทั่วแผ่นได้ทั่วถึงเลยครับผมของธรรมชาติเนี่ยมันดีตรงที่ว่าหนึ่งมันมีลมธรรมชาติค่ะเรามีมุ้งลวดป้องกันสิ่งปนเปื้อนต่างๆเช่นนกหนูแมลงสาบที่จะบินเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้แล้วก็ใหญ่โตกว้างขวางให้ได้พื้นที่เยอะขึ้นแล้วก็ให้แดดมันเลียขนมได้เต็มที่มันก็เลยแห้งสนิทแห้งสนิทแล้วก็ใช้เวลาเท่าเดิมประมาณ2วันประมาณ2 วันนะคะนี่เราก็มีปัญหาตรงที่ว่าเราอยากจะได้ให้ได้วันเดียวจะทำยังไงนี่ยังไม่ดีอีกเหรอคะเนี่ยยังไม่ดีครับก็ยังมีการอยากคิดว่าอยากจะได้วันเดียวเพื่อจะได้ไงเพราะเลิกเพิ่มกำลังผลิตเพิ่มขึ้นเป็น2 เท่าลดเวลาในการทำงานน้อยลงหรอคะเอาเราทำยังไงอะคะแล้วก็เก็บทีเดียวเลยไม่ต้องยกตากไปตากมาอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ต้องกลับแล้วแบบนี้เราแก้ปัญหายังไงอะคะก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยแล้วครับแล้วพี่เป็นไปปรึกษาใครอะคะก็ต้องไปปรึกษาไอแท็บนะครับที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอ๋อโครงการ iTab ของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีใช่ไหมคะปัญหาเรื่องดินฟ้าอากาศถือเป็นเรื่องสำคัญของผู้ประกอบการเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นเพื่อแก้ปัญหานี้ก็ต้องนำปัญหามาปรึกษากับที่ปรึกษาเทคโนโลยีของโครงการ iTab คุณเสาวภายุววุฒโธที่จะช่วยดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการรายนี้ล่ะครับและอย่างตอนแรกที่เขาเข้ามาปรึกษาเนี่ยเข้ามาปรึกษาได้ยังไงอะคะทางอาจารย์สุธานีเนี่ยได้ทำงานร่วมกับทาง iTab มาหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่โครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนมไทยค่ะแล้วทาง iTab เองก็รับทราบปัญหาความต้องการของอาจารย์มาเรื่อยๆค่ะแล้วก็จนสุดท้ายอาจารย์ก็
รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยก็คือในเรื่องของการอบแห้งตัวแผงข้าวแตนค่ะสำคัญเลยนะคะเพราะว่าข้าวแตนนี่คือเขาต้องทำให้แห้งสุดๆเลยใช่ไหมคะพี่สาวคะใช่แล้วค่ะแล้วอย่างนี้เราต้องดำเนินงานต่อยังไงอะคะหลังจากที่ทาง iTab ทราบว่าผู้ประกอบการต้องการอะไรที่ชัดเจนแล้วเนี่ยทาง iTab ก็จะหาผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมให้ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นคือใครคะท่านผู้เชี่ยวชาญก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสริมจันทร์ฉายค่ะซึ่งท่านประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์อยู่ที่นครปฐมนะคะค่ะที่เลือกดร.เสริมมาเพราะอะไรคะทาง iTab เนี่ยได้เคยร่วมงานกับท่านอาจารย์มาแล้วตอนที่ไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการกล้วยตากที่พิษณุโลกอะค่ะซึ่งอาจารย์ก็มีเทคโนโลยีเรื่องการอบแห้งพี่ก็เลยคิดว่าความสามารถของอาจารย์แล้วก็เทคโนโลยีที่ของอาจารย์พัฒนาขึ้นมาเนี่ยน่าจะมาช่วยกับกลุ่มข้าวแตนได้รับรู้ถึงปัญหาและการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการกันไปแล้วช่วงหน้าเราไปดูเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการกันนะครับสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้หลังจากที่ผู้ประกอบการได้รับคำแนะนำจากทาง iTab เรียบร้อยแล้วผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการก็จะทำการศึกษาและหาวิธีแก้ไขให้กับผู้ประกอบการโดยเน้นถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นสำคัญรวมไปถึงการช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้กับผู้ประกอบการด้วยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานจึงได้นำเอาเทคโนโลยีโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาช่วยในการทำข้าวแตนเพื่อทำให้การตากข้าวแตนให้ได้ความชื้นที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วโดยลักษณะของโรงอบมีลักษณะเป็นรูปทรงโค้งสามารถให้ความร้อนในเวลากลางวันได้ถึง70องศาเซลเซียสเลยทีเดียวอีกทั้งเวลาที่สามารถลดลงได้จากเดิมใช้เวลาในการตาก 2-3 วันให้เหลือเพียง 8-10 ชั่วโมงก็สามารถนำไปทอดได้แล้วนั่นเองครับเทคโนโลยีดีๆแบบนี้ดร.เสริมจันทร์ฉายจะพาเราไปดูกันนะครับอาจารย์คะโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โรงนี้ใช่ไหมคะที่มีขนาดบรรจุ 1,000 กิโลกรัมใช่โอ้โหดูจากข้างนอกแล้วเนี่ยใหญ่โตมากเลยนะคะอาจารย์คะแล้วใหญ่แบบนี้อาจารย์ใช้ระยะเวลาในการประกอบนานกี่วันนะคะคืออุปกรณ์ส่วนใหญ่เราสร้างที่ภาคฟิสิกส์มาศิลปากรแล้วเราก็ขนลงบรรทุกมาเพื่อจะประกอบติดตั้งที่นี่ใช้เวลาประมาณ10วันนะ10วันนะคะในการประกอบที่นี่นั่นเองค่ะอาจารย์คะอยากเข้าไปดูด้านในจังเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในได้ไหมคะผู้ชมคะตามไปดูด้านในโรงอบกันเลยค่ะในการออกแบบโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดนั้นทางผู้เชี่ยวชาญและทีมงานได้ออกแบบให้เป็นโรงอบรูปโค้งเพื่อให้การตกกระทบของแสงที่จะใช้ในโรงอบมีการรวมแสงลงมายังข้าวแตนที่ตากไว้ในโรงอบมากที่สุดจึงทำให้ข้าวแตนสามารถลดความชื้นได้เร็วยิ่งขึ้นทำให้ไม่ต้องใช้เวลาในการตากนานนั่นเองล่ะครับตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แล้วนะคะอาจารย์คะตอนนี้อุณหภูมิที่ประมาณเท่าไหร่อะคะอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ50องศาเซลเซียส50องศาเซลเซียสค่ะอาจารย์รู้ได้ยังไงคะว่าประมาณนี้ค่ะเพราะมีเครื่องวัดอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋ออันนี้คือวัดอ๋อติดไปเครื่องดาเมื่อกี้อ๋ออาจารย์แอบดูมาแล้วก็จากฟีลลิ่งก็รู้ฮะอ๋อว่าประมาณน่าจะอยู่ที่50นะคะทำงานเรื่องนี้มานานอู้อาจารย์คะพูดถึงเนี่ยค่ะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ได้หมดเลยแผ่นด้านบนนี้ก็คือแผ่นโพลีคาร์บอเนตนะคะใช้ทำหน้าที่อะไรคะอาจารย์คะคือโรงอบแห้งเนี่ยทำงานด้วยหลักของเรียกว่าหลักเรือนกระจกหลักกรีนเฮ้าส์เอฟเฟคนะมันจะต้องมีแผ่นพลาสติกหรือว่าแผ่นกระจกที่คุมปกติเราไม่ใช้กระจกเพราะว่ากระจกมันแพงเราก็ทำยากเพราะเราใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตขึงโค้งแบบนี้นะฮะคือเมื่อแสงแดดมันส่องเข้ามาเนี่ยมันก็จะแผ่นส่องทะลุแผ่นโพลีคาร์บอเนตลงมาที่ข้าวแตนหรือสิ่งที่อยู่ข้างในหลังจากนั้นเนี่ยแผ่นข้าวแตนพวกนี้หรือว่าวัสดุข้างในมันจะร้อนขึ้นพอมันร้อนขึ้นเนี่ยมันก็จะถ่ายเทความร้อนในรูปของรังสีอินฟราเรดทีนี้แผ่นโพลีคาร์บอเนตเนี่ยคุณสมบัติมันคือรังสีอินฟราเรดเนี่ยมันออกไม่ได้ค่ะเพราะนั้นมันก็กักอยู่ข้างในเรียกว่าผลเรือนกระจกมันก็จะร้อนอยู่ข้างในนี้เพราะนั้นวัตถุที่ตากอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะแห้งเร็วกว่าการตากข้างนอกเพราะอุณหภูมิมันสูงกว่าวัสดุที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ในการทำโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือแผ่นโพลีคาร์บอเนตแผ่นโพลีคาร์บอเนตคือแผ่นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหนียวและใสสามารถโค้งงอได้เหมาะสำหรับการมุงหลังคาโรงเรือนที่ต้องการให้แสงสว่างผ่านเข้าไปได้โดยหลักการทำงานของโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้อบข้าวแตนก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายหลักการง่ายๆก็คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้ส่องเข้ามาในโรงอบ
และเก็บความร้อนเอาไว้เพื่อลดความชื้นที่มีอยู่ในข้าวแตนให้ระเหยออกมาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยที่โรงอบจะมีพัดลมระบายอากาศและบานเกล็ดคอยช่วยระบายอากาศที่อยู่ภายในซึ่งพัดลมระบายอากาศที่ติดอยู่ภายในโรงอบก็จะใช้พลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งเอาไว้ใช้งานคู่กับโรงอบนั่นเองล่ะครับแค่นี้เราก็มีโรงอบที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานกันแล้วล่ะครับอาจารย์คะแล้วมันจะแห้งเสมอกันไหมคะอย่างด้านนอกที่เราเห็นด้านบนนี้กับด้านล่างเนี่ยค่ะคืออุณหภูมิทั้งห้องมันประมาณ50องศาตอนเที่ยงหรือกว่าบางเล็กน้อยอุณหภูมิมันค่อนข้างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นความชื้นมันก็จะออกมาสม่ำเสมอมันก็จะแห้งพร้อมๆกันเกือบทั้งหมดแล้วอย่างโครงสร้างที่เราเห็นเป็นเหล็กเนี่ยคะอาจารย์คะคือวัสดุนี่คือโค้งนี่คือโค้งเหล็กท่อเหล็กท่อมันราคาไม่แพงนะอ๋อแล้วก็สามารถมาใช้ได้แล้วก็โค้งขึ้นรูปได้ง่ายประหยัดต้นทุนนะเราก็ชุบสังกะสีทำให้มันเป็นสนิมเพราะในความชื้นมันสูงนะส่วนโครงเนี่ยเราทำเป็นพาราโบลาเพื่อให้สร้างง่ายแล้วก็เราแผ่ฐานให้กว้างเพื่อรับแสงให้ได้มากที่สุดทำให้อบได้ถึง 1,000 กิโลกรัม 1,000 กิโลกรัมนั่นเองค่ะถ้าในอนาคตเนี่ยจะมีการทดลองอบให้ถึง 2,000 กิโลกรัมหรือ 2,000 ไปทำเป็น2ชั้นค่ะส่วนใหญ่ใช้เวลาในการอบเนี่ยประมาณกี่วันนะคะโดยทั่วไปก็ประมาณ1วันถ้าแดดดีนะครับ1วันถ้าแดดดีๆแบบเนี้ยที่เราเห็นอย่างเงี้ยก็คือ1วันหรือไม่ถึงวันด้วยประมาณบ่าย 3:00 นก็เก็บได้แล้วอ๋อถ้าเกิดว่าเอาเข้าเช้าแบบนี้บ่าย 3:00 ก็มาเก็บก็ใช้ระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะจ๊ะประมาณ 7-8 ชั่วโมง7-8 ชั่วโมงก็แห้งแล้วอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าออเดอร์เข้ามาเยอะๆเลยเนี่ยจะไปต้องอบกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะคือปกติความร้อนมันเก็บอยู่ในพื้นซีเมนต์นะมันจะเก็บได้ถึง 3:00 ถึง 4:00 นะแล้วเราก็ต้องมีพัดลมระบายอากาศเราลองไปดูข้างหลังกันอ๋อได้ค่ะอาจารย์น้ำเลยค่ะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าเนี่ยครับพัดลมระบายอากาศ1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับ9ตัว9ตัวนะที่มันมี9ตัวก็เพราะว่าเราแบ่งเป็น3 3 3คือพัดลมระบายอากาศเหล่านี้เนี่ยใช้โซลาร์เซลล์ให้พลังงานนะ3ตัวเนี่ยใช้โซลาร์เซลล์1แผงค่ะ3ตัวชาร์จโซลาร์เซลล์1แผงเพราะฉะนั้นก็ต้องมีโซลาร์เซลล์3แผง3แผงค่ะอันนี้ก็ข้อดีของมันก็คือว่าอันแรกก็คือไม่ต้องใช้ไฟฟ้าข้างนอกอีกอันนึงก็คือว่าคือมันมีการควบคุมแบบอัตโนมัติค่ะคือถ้าแดดดีปกติข้างในมันก็จะมีแนวโน้มที่จะร้อนขึ้นค่ะในขณะเดียวกันโซลาร์เซลล์ก็ได้ไฟฟ้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะดูดอากาศออกไปมากอุณหภูมิข้างในก็จะไม่สูงเกินไปอาจารย์คะเมื่อเราต้องทำการอบแห้งแบบนี้ถ้าเราไม่มีพัดลมมาช่วยเลยมันก็จะไม่แห้งใช่ไหมคะแน่นอนครับเพราะว่าความชื้นก็จะอยู่ในนี้นะมันก็จะแห้งไปได้สักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะหยุดแห้งไอ้น้ำก็จะหยุดระเหยออกมาแสดงว่าอย่างโรงอบขนาดเท่านี้เนี่ยเราก็ใช้พัดลมตัวเล็กขนาดเนี้ยประมาณ9ตัวก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่ทำไมไม่เห็นมีบานเกล็ดด้วยอะคะอาจารย์คะบานเกล็ดนี่คือกรณีที่ว่าอุณหภูมิกลางวันถ้ามันสูงมากเกินไปเนี่ยเราก็จะเปิดบานเกล็ดช่วยด้วยอ๋อช่วยระบายช่วยระบายครับบางครั้งวัสดุเขาน้อยเขาไม่ได้อบเต็มโรงแต่ขณะเดียวกันแสงแดดมันก็ลงมาเต็มที่เราก็ใช้บานเกล็ดเนี่ยช่วยระบายด้วยนะแล้วอีกอย่างนึงคือความชื้นก็จะออกไปทางบานเกล็ดด้วยค่ะอ๋อก็เป็นการช่วยดูดเรื่องความชื้นเนี่ยอาจารย์คะตอนนี้ข้าวแตนเนี่ยโอ้โหเริ่มแห้งแล้วนะคะแสดงว่าดีเหมือนกันใช้ระยะเวลาในการอบแห้งเนี่ยไม่นาน1วันแดดดีๆแบบนี้เขาก็สามารถที่จะเอาข้าวแตนเนี่ยออกไปทำต่อได้แล้วนะคะแม้คุณผู้ชมคะภายในโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นี้เนี่ยนะคะสามารถช่วยผู้ประกอบการเข้าแตนในการอบแห้งได้ดีเลยทีเดียวค่ะจากเดิมต้องตากแดดถึง 2-3 วันบางทีไป4วันเลยแต่ตอนนี้อบแห้งเหลือแค่วันเดียวเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะทำข้าวแตนต่อได้นั่นเองค่ะต้องขอบคุณอาจารย์เสริมมากเลยนะคะที่ได้พาเรามาชมภายในโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะแต่แม้เราได้มาเห็นในโรงอบแห้งแบบนี้แล้วนะคะอยากจะลองทำข้าวแตนฝีมือตัวเองบ้างค่ะถ้าอย่างนั้นช่วงหน้านะคะเราไปทำข้าวแตนกันค่ะได้เห็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยผู้ประกอบการกันไปแล้วช่วงหน้าเราไปทำข้าวแตนแสนอร่อยกันดีกว่านะครับเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวเปิดสมอง
ล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้ก่อนที่เราจะทำข้าวแต่นนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้ถูกต้องแบบนี้ก่อนละค่ะคุณผู้ชมคะด้านในนะคะกลิ่นหอมของข้าวเหนียวเนี่ยลอยมาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปหุงข้าวเหนียวกันก่อนค่ะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มาลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาเนี่ยมันไม่น่ากลัวสวัสดีครับเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้อันนี้เป็นข้าวเหนียวที่เตรียมจะหุงเลยใช่ไหมคะครับผมข้าวเหนียวครับแล้วนี่ลุงทำอะไรอะคะนี่กำลังล้างอยู่ครับกำลังล้างข้าวเหนียวอยู่ขั้นตอนในการเตรียมเลยเนี่ยนะคะก่อนที่จะมาล้างแบบนี้ลุงต้องทำยังไงกับข้าวเหนียวบ้างอะคะตอนแรกต้องเอามาแช่ก่อนครับเอาข้าวเหนียวมาแช่น้ำทิ้งไว้ก่อนข้าวเหนียวที่จะนำมาใช้ทำข้าวแต่นนั้นต้องเป็นข้าวเหนียวเก่าเท่านั้นเพราะจะมีกลิ่นหอมและหุงง่ายโดยนำเอาข้าวเหนียวไปแช่น้ำก่อน1คืนและล้างด้วยน้ำสะอาดจนข้าวเหนียวสะอาดดีแล้วจึงนำมาหุงด้วยการนึ่งโดยใช้เวลาในการนึ่งประมาณ30นาทีแค่นี้เราก็จะได้ข้าวเหนียวที่พร้อมจะนำไปทำข้าวแต่นแล้วล่ะครับหอมจังเลยอันนี้คือยังเป็นข้าวเหนียวที่นึ่งผ่านไปล็อตที่แล้วใช่ไหมคะครับแล้วก็เอามาวางเรียงกันแบบนี้ทำไมต้องมาแผ่เรียงกันแบบนี้ด้วยให้มันเย็นครับอ๋อให้มันเย็นก่อนครับค่ะแล้วหลังจากที่เย็นแล้วเราต้องทำยังไงต่อเย็นแล้วเราต้องไปขึ้นช่างดูว่าเราจะทำกี่กิโลเนี่ยเราต้องผสมน้ำแตงโมตรงนั้นครับผสมน้ำแตงโม ไปดูต่อดีกว่าค่ะครับเดี๋ยวลุงจะผสมข้าวเหนียวกับน้ำแตงโมให้เราดูต้องชั่งให้ได้กี่กิโลอะคะเอาผมผสม10โลครับ10โลครับนะคะอ๋อแล้วก็เอาข้าวเหนียวที่เย็นตัวลงแล้วเนี่ยนะคะมาใส่ไปให้ได้10กิโลแล้วอย่างน้ำแตงโมเนี่ยค่ะเราต้องทำเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะลุงคะเตรียมตอนเช้าเนี่ยครับเตรียมตอนเช้านี่เลยสดๆเลยเนาะครับแล้วอย่างวิธีเตรียมน้ำแตงโมต้องทำยังไงบ้างอะคะตอนแรกเราต้องปั่นเอาน้ำแตงโมก่อนครับปอกแล้วมาปั่นคั้นเอาน้ำมันครับค่ะอย่างแตงโมนี่เราต้องเลือกไหมว่าจะต้องเป็นยังไงจะต้องแดงมากน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเลือกเอาที่แดงๆครับเลือกเอาแตงโมแดงๆเพราะว่าแดงๆมันจะได้หวานๆใช่ไหมคะลุงครับให้มันมีสีด้วยเอาล่ะพอหลังจากนั้นเราก็เอาแตงโมเนี่ยมาปั่นแล้วก็เอาเฉพาะน้ำครับนี่ไงน้ำแตงโมใช่ไหมคะครับน้ำแตงโมผสมเสร็จแล้วครับน้ำแตงโมผสมอะไรคะทำไมถึงมีสีเป็นแบบน้ำตาลอ้อยน้ำตาลอ้อยครับอ๋อน้ำแตงโมผสมน้ำตาลอ้อยสูตรพิเศษของการทำข้าวแต่นของที่นี่ก็คือการทำข้าวแต่นผสมกับน้ำแตงโมที่มีสรรพคุณในการแก้ร้อนในโดยแตงโมที่นำมาทำนั้นก็เลือกใช้แตงโมที่สุกเต็มที่เพราะจะได้รสหวานและสีสวยสดใสเมื่อเลือกแตงโมได้แล้วก็นำมาปอกเปลือกและปั่นคั้นเอากากและเนื้อแตงโมออกเหลือเฉพาะน้ำแตงโมที่จะนำมาผสมกับน้ำตาลมะพร้าวเพื่อปรุงรสชาติให้กลมกล่อมอีกหน่อยแค่นี้ก็พร้อมที่จะผสมข้าวเหนียวเข้ากับน้ำแตงโมแล้วล่ะครับโอ้ใส่น้ำแตงโมลงไปแล้วก็ขยำเหมือนเราทำข้าวเหนียวมูนหรือเปล่าคะอย่างข้าวเหนียวมูนแล้วก็ใส่กะทิอะไรเงี้ยเนาะอันนี้เราก็มาใส่เป็นน้ำแตงโมแทนเสร็จแล้วไปไหนต่อคะเสร็จแล้ววางตรงนี้ให้มันอืดวางตรงนี้ให้มันอืดอืดแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรต่อเอาทำไปกดอ๋อพอผ่านขั้นตอนนี้ไปนะคะก็จะไปสู่อีกหนึ่งแผนนั่นเองค่ะก็คือขั้นตอนการกดข้าวเหนียวให้เป็นชิ้นๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าเอ๊ะแล้ววิธีการทำเนี่ยเขาต้องทำกันยังไงค่ะแต่ต้องขอบคุณลุงน้อยมากเลยนะคะที่ได้พามาดูค่ะขอบคุณค่ะไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต้องมีทางร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันและขั้นตอนนี้นะคะก็คือขั้นตอนของการกดข้าวเหนียวลงบนแบบพิมพ์นั่นเองค่ะโอ้โหดูสิคะเป็นวงเลยนะคะแบบนี้คันไม้คันมืออยากจะลองกดเองบ้างเหมือนกันเดี๋ยวไปลองดูค่ะ
พี่คะสวัสดีค่ะพี่ค่ะชื่อพี่อะไรคะพี่จันค่ะพี่จันนะคะโอ้โหพี่จันกำลังกดข้าวเหนียวลงบนแบบพิมพ์เอ๊ะแบบพิมพ์นี้มีหลายแบบไหมคะพี่มี2แบบค่ะอ๋อมี2แบบมีแบบไหนบ้างอะคะมีแบบเป็นกลมๆแบบนี้แบบกลมสี่เหลี่ยมด้วยมีสี่เหลี่ยมด้วยแล้วแบบลูกดาวลูกหัวใจมีไหมมีค่ะไม่มีแล้วค่ะเอาละค่ะแล้วเทคนิคในการทำตรงนี้ค่ะเราต้องทำยังไงบ้างคะพี่เอาข้าวเหนียวใส่แม่พิมพ์นี่ค่ะแล้วกดให้แน่นอ๋ออย่างนี้เราต้องใช้แบบการกะเนาะว่าจะมากไปน้อยไปอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่จันทำมานานแล้วใช่ไหมเนี่ยดูกะแบบพอดีเป๊ะเลยอ่ะแล้วเราก็ทำวันหนึ่งเนี่ยได้ประมาณกี่ถาดนะคะ10ถาดค่ะ10ถาดเลยเอ๊ะอันนี้ทำอะไรอะคะถอดว้องค่ะถอดว้องอ๋อทำเสร็จแล้วถอดว้องค่ะอ๋อแล้วทำไมอย่างตอนแรกเลยเนี่ยเราทำไปแล้วเราก็ไม่ถอดไปคะหรือว่ามันต้องรอให้ข้นเหนียวมันหนืดๆนะคะมันติดกันก่อนใช่ไหมคะได้อีกหนึ่งหรือว่าเกินอ๋อถ้าเกิดว่าเราทำกดไปแล้วพอเวลาเรามาใส่เลยแบบนี้มันข้าวเหนียวมันก็ยังไม่จับตัวกันดีมันก็เอาออกจากว้องใช่ไหมพี่เอาออกจากว้องยากจะว่าอันแม่พิมพ์หรือวะจ้ะออกจากแม่พิมพ์ออกจากแม่อ๋อสนุกดีเหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่มีขนาดเล็กกว่านี้นี่คงทำยากแน่เลยเนาะค่ะนี่ตอนนี้เราก็เก็บแม่พิมพ์ของเราไว้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะลองทำดูบ้างดีกว่าทำยังไงบ้างคะขอลองดูหน่อยนะคะขอขโมยข้าวเหนียวมาทางนี้หน่อยข้าวพอดีต้องแบบกะให้พอดีใช่ไหมพี่อย่างนี้เยอะไปไหมคะเยอะไปค่ะเยอะไปก็ต้องออกแล้วก็กดลงฝ่ามือกดลงฝ่ามือพลิกขึ้นมานี่ได้แล้ว1อันวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยถอดออกจากแม่พิมพ์ค่ะเดี๋ยวเราให้ข้าวเหนียวมันจับตัวกันมากกว่านี้ก่อนทำไมของเราดูเละมากเลยแต่ของพี่จันนี่ดูสวยเลยแค่นี้นี่รู้เลยว่าฝั่งไหนเราทำฝั่งไหนพี่จันทำนะคะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเรียบร้อยไหมคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคืนแต่พิมพ์ให้ก่อนแล้วหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเราเอาไปไหนต่อคะเอาไปตากค่ะเอาไปตากในโรงอบใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเอาไปตากในโรงอบค่ะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือจะมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวอยู่ในโรงอบที่ทางโครงการ iTab พัฒนาให้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราเอาไปตากตรงไหนดีคะพี่จันตากที่ราวค่ะตากที่ราวฝั่งไหนดีเอ่ยฝั่งนี้แล้วกันเนาะฝั่งนี้นะคะมาเพราะเหมือนกับว่ามีการตากเป็นแถวเป็นแนวกันมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าฝั่งนี้ยังเหลืออยู่นิดนึงเดี๋ยวเราก็ตากต่อจากของเขาเลยเนาะค่ะไม่อยากจะบอกเลยว่าตอนนี้นะคะในห้องนี้หอมมากเลยอะค่ะนี่จะบอกไปแล้วว่าหอมจริงๆหอมนะพี่จันเนาะแบบนี้เราก็ต้องตากทิ้งไว้เนี่ยประมาณ1วันเลยใช่ไหมคะก็ถือว่าลดระยะเวลาลงได้เยอะเลยเนาะจากเมื่อก่อนถ้าเกิดตากแดดธรรมดาเนี่ยเห็นบอกว่าต้อง2วันนะเนาะแต่นี้ก็แค่วันเดียวเองพี่จันคะหลังจากที่เราเอามาตากในโรงอบของทาง iTab แล้วเนี่ยแล้วเราต้องเอาไปทำอะไรต่อคะหลังจากที่มันแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยแห้งแล้วไป
ทอดได้เลยค่ะเอาไปทอดได้เลยเหรอคะโอ้โหดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะจากที่เราได้ชมมาหลายๆขั้นตอนนะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือการนึ่งข้าวเหนียวนะคะจนมาถึงขั้นตอนของการกดข้าวเหนียวลงบนแบบพิมพ์แล้วก็เอามาตากในโรงอบของทาง iPad นี่เองค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะไปดูวิธีการทอดข้าวแตนกันค่ะตากแดดกันเรียบร้อยแล้วก็พร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปกันแล้วล่ะครับนั่นก็คือการทอดนั่นเองครับช่วงหน้าเราไปลงมือทอดข้าวแตนกับมืออาชีพกันเลยนะครับเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือจะมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวเฮ้ยระวังน้ำมันร้อนนะครับอ้าวโหตัวจริงมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเอ้าแล้วพี่ถือใบเตยมาทำไมอะครับไม่ได้ทอดข้าวแตนหรอเอามาทอดก่อนครับเอาใบเตยมาทอดน้ำมันครับเพื่อดับกลิ่นน้ำมันเหรอครับผมอ๋อนี่เป็นเทคนิคของที่นี่เลยครับเอาเลยพี่ได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูหลบทางให้เดี๋ยวเอานิ้ววางไว้ด้วยครับผมคืนอุปกรณ์ไหนดูวิธีการทอดใบเตยสิอ๋อหลีไฟลงก่อนเล็กน้อยมันหลบข้างหลังพี่เธอก่อนเลยค่ะโอ้โหอุ้ยแต่หอมมากเลยอ่ะโอ้ช่วงเช้าเหมือนกันนะพี่ก็หวังว่าแบบเออเราต้องทอดใบเตยก่อนเนาะครับมันจะได้หอมหอมแล้วก็ดับกลิ่นหิวได้ด้วยครับดีจังต่อจากนี้เราก็จะได้เห็นวิธีการทอดข้าวแตนแล้วใช่ไหมคะครับผมใส่ไปเยอะไหมพี่อย่างนี้น้อยไปเปล่าพอดีแล้วครับพอดีแล้วนะอ่ะก็ได้ฮะทอดไปแป๊บเดียวมันก็จะฟูขึ้นมาครับคล้ายๆกับทอดข้าวเกี๊ยวครับแล้วก็ข้าวเกี๊ยวอะไรเงี้ยค่ะแบบใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะฟูออกมาแป๊บเดียวเองครับผมพี่จะบอกว่าเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับเร็วมากเลยอะค่ะอุ้ยแบบนี้ก็แสดงว่าไม่ยากใช่ไหมงั้นขอลองดูได้ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวให้พี่มากำกับใกล้ๆเลยค่ะพี่แค่นี้พอไหมคะพอแล้วครับพอแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆเทลงไหมครับค่อยๆเทลงไปปั๊บหลังจากนั้นเอากระซอนเข้าคนเลยครับเอากระซอนเข้าเลยคะกดแผ่นกดแผ่นครับกดแรงๆนะครับกดเร็วๆกดแรงๆนะคะกดเร็วๆครับอ๋อกดเร็วๆทั่วด้วยครับทั่วๆนะคะอุ้ยเมื่อกี้ท่าที่เราซ้อมมานี่ก็ได้ใช้จริงแล้วค่ะครับได้ไหมพี่ดีไหมคะตักขึ้นได้เลยครับตักขึ้นได้เลยครับปั๊บหูแล้วสลัดน้ำมันให้สลัดน้ำมันครับเสร็จแล้วทอดข้าวแตนเร็วมากเลยค่ะแล้วก็ง่ายด้วยนะคะนี่เอาไว้อย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะเอาตัวนี้ออกก่อนเอาตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ตัวนี้วางให้เสด็จน้ำมันไว้แป๊บนึงแล้วก็เอาอันนี้มาใช้ใหม่ได้ยกหน้าที่ให้พี่วางต่อจะเอ็ดตักให้อีกหนึ่งอันละกันตักเยอะๆหน่อยครับตักเยอะๆหน่อยประมาณนี้พอไหมคะเยอะไปไหมคะพอแล้วครับพอแล้วนะคะโอ้ยอ๋อนี่ค่ะต้องแบบมืออาชีพอย่างนี้เลยนะคะต้องเร็วมากๆแต่ก็แป๊บเดียวเท่านั้นแล้วก็เอาขึ้นมาได้เลยถ้าเราตักช้าเดี๋ยวแผ่นจะไหม้ครับมันจะขมอ๋อมันก็จะขมไปนะคะแผ่นถ้าแผ่นใหญ่ขยายได้ที่เราตักขึ้นเลยครับแล้วโอ้โหอย่างขั้นตอนตรงนี้ก็สำคัญมากๆเลยเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทิ้งไว้นานเกินไปมันไหม้มันขมหรือลูกค้ากินไปอุ้ยทำไมอันนี้รสชาติแบบไม่ดีก็ไม่ได้เนาะครับส่วนนี้ก็สำคัญเหมือนกันโอเคขอบคุณมากเลยค่ะพี่หวานโอ้โหมาสาธิตวิธีการทอดให้เราดูแล้วก็ให้เราได้มีโอกาสทดลองทอดด้วยได้ลองทดลองทอดกันไปแล้วนะครับแต่อีกขั้นตอนนึงในการทำข้าวแตนที่จะขาดไม่ได้เลยคือการเตรียมน้ำตาลสำหรับแต่งหน้าข้าวแตนโดยจะใช้น้ำตาลมะพร้าวคุณภาพดีจากอัมพวานำมาเคี่ยวในกระทะให้ละลายจนหมดและเคี่ยวทิ้งไว้ด้วยไฟอ่อนๆใช้เวลาประมาณ45นาทีจนเหนียวข้นโดยในระหว่างเคี่ยวทิ้งไว้ต้องคนน้ำตาลอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้น้ำตาลที่เคี่ยวไหม้หลังจากเคี่ยวจนได้ที่แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเพื่อทำให้รสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น
จากนั้นก็สามารถนำไปใช้แต่งหน้าข้าวแตนได้เลยล่ะครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องแต่งหน้าข้าวแตนแล้วล่ะค่ะพูดแต่แต่งหน้าเอกได้ไหมครับน้องจะได้หวานๆขึ้นนะคะโอ้ยไม่ต้องแต่งก็ได้ค่ะหวานอยู่แล้วค่ะโอ้ยพี่น้อยพูดจาดีอย่างข้าวแตนเนี่ยค่ะหน้ายอดนิยมเลยเนี่ยมีหน้าอะไรบ้างคะมีหน้าธัญพืชมีหน้าธัญพืชที่ทำอยู่ตอนนี้หรือเปล่าออเดอร์จะขายดีที่สุดคือธัญพืชธัญพืชเลยนะคะมีประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็มีหน้าอะไรอีกคะพี่มีหมูหยองมีหน้าหมูหยองหน้าหวานมีโดนัทหน้าหวานไม่ใช่หน้าหวานมันคนละหวานมันก็โอ้พี่น้อยยิ้มแล้วก็คือว่าเป็นหน้าน้ำตาลที่เราเคยเห็นใช่ไหมคะลาดน้ำตาลลาดน้ำตาลค่ะเนาะให้มันเป็นวงกลมสวยๆพูดถึงก็มีหลายหน้าหลายประเภทแล้วแต่ว่าเราก็จะคิดสร้างสรรค์ให้เป็นหน้าอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นข้าวแตนหน้าธัญพืชนั่นเองมีส่วนประกอบของอะไรบ้างนี่มีเม็ดถั่วเขียวนะคะเม็ดถั่วเขียวมีงาขาวงาดำที่มีประโยชน์เนาะประโยชน์ในนี้มีเม็ดทองเม็ดฟักทองแล้วก็ลูกเกดอันนี้ขาดไม่ได้คือมะม่วงหิมพานต์ขั้นตอนต้องทำยังไงบ้างคะขั้นตอนต้องป้ายน้ำตาลก่อนนะคะค่ะป้ายดูแผ่นสวยป้ายน้ำตาลแล้วก็ใส่ลูกเกดลงไปค่ะเราไม่ต้องป้ายเยอะเดี๋ยวมันจะไม่ติดน้ำแต่งหน้าไปมันจะไม่สวยค่ะช่วงแต่งหน้านี้เราก็ต้องมีเทคนิคด้วยเนาะอ๋อพอเราใส่ธัญพืชเราตรงเนี้ยครบแล้วเราก็คลุกไปะนะคะกับถ้าแผ่นหน้ามันไม่สวยมันแดงเป็นน้ำตาลมันก็ไม่สวยเวลาเราไปบรรจุมันจะไม่สวยค่ะวันนี้ทำได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยนะเดี๋ยวขออยากจะขอลองสักหนึ่งอันได้ค่ะเดี๋ยวพี่ป้ายน้ำตาลให้นะคะให้หนูให้พี่น้อยป้ายน้ำตาลให้ป้ายพอดีแล้วก็เริ่มใส่ลูกเกดก็ได้ตามใจเราถนัดเราถนัดอันไหนนี่เราต้องแต่งเหมือนลูกอันนี้ใส่ตรงจมูกใส่ตรงจมูกสองข้างนี้สองข้างใส่ข้างนี้เหมือนรอยยิ้มอ่ะเหมือนรอยยิ้มอันนี้อีกข้างนึงอ่ะบางทีอุ้ยอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยอ๋อนี่ไงใช่ไหมคะเป็นเหมือนคล้ายๆรูปหน้านั่นเองแล้วก็เหมือนรอยยิ้มเหมือนรอยยิ้มแล้วก็จับพริกลงไปเลยคุกลงไปเลยค่ะดูตกอีกทีหนึ่งนี่ถูกต้องไหมคะค่ะสวยงามพอใช้ได้ไหมคะสวยเหมือนคนทำเหมือนกับคุณผู้ชมคะนี่ค่ะแล้วก็แต่งหน้าข้าวแตนได้หนึ่งหน้าแล้วก็คือข้าวแตนธัญพืชนั่นเองนะคะนี่วางไว้แม้สนุกขออีกอันนึงแล้วกันค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะพี่น้อยขาแต่งหน้าเข้าแต่งนี่สนุกไหมคะสนุกค่ะพี่น้อยคิดว่าเหล่านี้มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะเราต้องทำให้มันสวยต้องทำให้ดีไงคนไปรับประทานจะได้ดูดีไงผู้จัดการเขาก็สอนอยู่ประจำว่าเหมือนกับเราแต่งหน้าเนี่ยเขาแต่งจะสวยก็เหมือนเราแต่งหน้าสวยหรือไม่สวยเนี่ยนี่จริงๆด้วยเข้าแตนจะสวยหรือไม่สวยก็เหมือนกับเราแต่งหน้าตัวเองก็ต้องค่อยๆแต่งพิถีพิถันในการแต่งนั่นเองค่ะและตอนนี้ค่ะเข้าแตนธัญพืชก็เรียบร้อยแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะโอ้โหต้องขอบคุณพี่น้อยมากเลยค่ะที่ได้มาให้ความรู้กับเรานะคะแล้วก็สอนวิธีการแต่งหน้าเข้าแตนด้วยค่ะแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วแบบนี้เขาเอาไปทำอะไรต่อล่ะคะเดี๋ยวเขาก็เอาไปบรรจุใส่ถุงไงคะเอาไปบรรจุนั่นเองใส่ถุงเสร็จก็ไปแพ็คเกตสติงแพ็กเกจอะไรก็เอาส่งขายได้เลยค่ะเดี๋ยวขอไปดูต่อดีกว่าแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่น้อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะรวมแรงรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะช่วยกันเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือและตอนนี้นะคะก็ถึงขั้นตอนในการบรรจุนั่นเองค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อแอดค่ะชื่อแอดแล้วเล่นน้องแอดละกันนะคะน้องแอดคะอย่างบรรจุห่อนึงเนี่ยเราใช้ข้าวแตนกี่อันนะคะ12ชิ้นค่ะ12ชิ้นเลยนะคะอุ้ยแล้วนี่ทำไมถึงต้องใส่อะไรไว้ด้วยคะเนี่ยมันถาดกันกระแทกด้านล่างเนี่ยค่ะ
ถาดกันกระแทกค่ะอ๋ออันนี้เป็นถาดกันกระแทกนั่นเองเป็นลักษณะรังผึ้งเลยนะคะสามารถกันกระแทกได้เหมาะกับการขนส่งอะไรอย่างนี้เนาะเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าอันไหนที่ต้องอยู่ใต้สุดเลยล่ะมันจะสามารถรับน้ำหนักได้เยอะไหมคะเนี่ยได้ค่ะไม่แตกเขารับน้ำหนักได้ถึง10 กิโลค่ะ10 กิโลเลยโอ้โหดีเหมือนกันนะคะแบบนี้ก็ขนส่งได้อย่างมั่นใจเลยนะว่าของเราไม่แตกหักเสียหายแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวใส่เพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวขอลองใส่ได้ไหมเนี่ยค่ะ แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปพัดลมพัดลมแบบนี้นะคะแล้วก็จะไปทำอะไรต่อคะเดี๋ยวไปซีนต่อค่ะอ๋อเอาไปซีนปิดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นไปแม่หัวแผงค่ะแม่หัวแผงหรือว่าติดฉลากนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็พร้อมที่จะจำหน่ายได้เลยจำหน่ายแล้วค่ะและขั้นตอนทุกขั้นตอนของเราที่ดูมาทั้งหมดในการทำข้าวแตนก็เรียบร้อยแล้วละค่ะเราก็มีโอกาสได้ไปทำข้าวแตนทุกขั้นตอนเลยละค่ะคุณผู้ชมคะและจากกระบวนการผลิตข้าวแตนของที่นี่นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการตากแดดที่ต้องใช้ระยะเวลาตากนานนั่นเองค่ะทางที่นี่นะคะจึงได้มีการขอความช่วยเหลือและได้รับการช่วยเหลือจากโครงการ iTap ของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีหรือ TMC และถ้าหากว่าผู้ประกอบการท่านใดนะคะมีปัญหาแล้วอยากจะหาทางออกเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะยังโครงการ iTap ของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีหรือ TMC ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องขอลองชิมข้าวแตนฝีมือตัวเองหน่อยนะคะสิ่งสำคัญในการทำงานของผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาสินค้าของตัวเองให้ดีที่สุดและพร้อมที่จะนำไปแข่งขันในตลาดโลกนั้นไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวสินค้าเองที่มีคุณภาพเพียงอย่างเดียวยังรวมไปถึงกระบวนการผลิตต้องมีประสิทธิภาพมากพอที่จะผลิตสินค้าออกมาให้ทันกับการบริโภคยกตัวอย่างให้เห็นได้จากการทำข้าวแตนที่เริ่มมีความต้องการในตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นแต่ประสบปัญหาในการผลิตไม่พอที่จะส่งจำหน่ายเพราะกระบวนการในการตากต้องเสียเวลานานมากผู้ประกอบการจึงได้ทำการปรึกษาและแก้ไขปัญหากับทางโครงการ iTap ภายใต้การดูแลของศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีหรือ TMC ในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการโดยการสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์รูปทรงพาราโบลามุงด้วยโพลีคาร์บอเนตที่มีลักษณะคล้ายพลาสติกใสเพื่อให้แสงแดดผ่านลงมาในโรงอบได้ซึ่งโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์นี้สามารถลดความชื้นให้กับการตากได้ดีและใช้เวลาน้อยลงจาก 2-3 วันเหลือเพียง 8-10 ชั่วโมงเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเทคโนโลยีช่วยให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถเพิ่มกำลังในการผลิตได้มากขึ้นอีกเท่าตัวเลยทีเดียวนอกจากนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นก็มีส่วนสำคัญในการแข่งขันในตลาดด้วยเช่นกันอย่างเช่นการนำธัญพืชต่างๆเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการแต่งหน้าข้าวแตนก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้ข้าวแตนเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้บริโภคนั่นเองล่ะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือส่งจดหมายส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้างโรงอบแบบนี้เนี่ยจริงๆออกแบบให้ใช้กับผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารผักผลไม้ทั่วไปนะครับเราก็เคยมีประสบการณ์ใช้ในการอบกล้วยนะหรืออบผลไม้แช่อิ่มอบแห้งในอุตสาหกรรมตอนนี้เงื่อนไขว่าเราจะต้องปรับยังไงสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องดูว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นเนี่ยความชื้นเริ่มต้นเท่าไหร่ความชื้นท้ายเท่าไหร่ต้องการอบกี่วันนะเราก็จะปรับให้เหมาะสมเช่นปรับระบบระบายอากาศแล้วก็ดูขนาดของ
ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการอบนะถ้าขนาดมันต้องมีปริมาณมากนะเราก็ใช้ขนาดที่ใหญ่ถ้าปริมาณน้อยก็ขนาดที่เล็กลงนะอันนี้ก็ปรับได้